แก้ปัญหาแม่ไวสายท้องไม่พร้อมรับยาคุมผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังฟรีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็มีข้อมูลประชาสัมพันธ์นะครับจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอสอชอเนี่ยเขาได้มีนโยบายแก้ปัญหาของแม่ไวสายท้องไม่พร้อมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาได้พัฒนาระบบ การให้บริการแจกยาคุมกําเนิดให้กับหญิงไทยซึ่งมีอายุ15 59ปีเนี่ยสามารถที่จะรับยาเม็ดได้ฟรีครั้งละไม่เกิน3แผงคนละไม่เกิน13แผงต่อปีโดยสามารถที่จะจองสิทธิ์รับยาคุมฟรีผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับขั้นตอนการจองสิทธิ์รับยาคุมฟรีนั้นก็มีขั้นตอนดังนี้นะครับ หนึ่งเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันเปาตังค์ไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วกดสมัครใช้งานกระเป๋าสุขภาพแล้วกรอกข้อมูลและรอการยืนยัน 2. เมื่อได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยให้เลือกเมนูบริการสร้างเสริมสุขภาพแล้วกดยาเม็ดคุมกำเนิด3ค้นหาหน่วยบริการและทำการจองสิทธิ์ภายในวันที่จองสิทธิ์ 4. รับยาคุมกำเนิดภายในวันที่จองสิทธิ์ ตามเวลาทำการของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการเช่นร้านขายยาคลินิกเวชกรรมคลินิกพยาบาลเป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยหญิงที่อายุ15 59ปีท่านสามารถขอรับยาเม็ดนะครับเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดได้ฟรีครั้งละไม่เกิน3แผง คนละไม่เกิน13แผงต่อปีโดยสามารถจองสิทธิ์รับยาคุมฟรีผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับ